กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม Open ที่ฟิตเกมมีเกมขออภัยฮะก็อยู่กับเกม Teotown อีกเช่นเคยนะฮะก็นะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราเริ่มก่อตั้งเมืองนะฮะเป็นเมืองเล็กๆโง่ๆเมืองนึงแล้วก็สร้างแผ่นรถไฟไว้นะฮะซึ่งสร้างออกทะเลสาบไปสร้างออกไอแม่น้ำไปนะเป็นแม่น้ำซึ่งสิ่งที่ผมมีแล้วก็คือโลสากรรมเนาะแต่เป็นโลสากรรมขนาดเล็กนะฮะซึ่งจะเอาเร็วขึ้นอัปเกรดถนนซึ่งผมจะทำการขยายเมืองนะฮะภาพนี้ก็เหมือนทุกซีรีส์นะฮะก็ขยายเมืองนะฮะยังไม่เริ่มสร้างอะไรสวยๆขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ต้องขยายเมืองก่อนซึ่งตรงนี้นะผมมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะมากเลยละแล้วก็มีคนบอกนะฮะว่าถ้าจะกู้เงินก็กดตรงนี้ฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องที่บอกด้วยนะครับก็ผมก็ไม่รู้จริงๆกู้เงินยังไงต้องขอบคุณน้องจริงๆครับผมไม่รู้จริงๆนะว่ากู้เงินตรงไหนก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องสร้างสิ่งที่ว่าถนนก่อนนะฮะเพื่อทำแบบแปลงเมืองก่อนจึ๊บแบบแปลงอาจจะดูแปลกๆนะฮะแต่ก็ต้องแบบแปลงอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะตัวนี้ผมไม่รู้จะสร้างมาทำไมมีเปลืองตังค์มากฮะเราผมมีตังค์ก่อนแล้วค่อยนี่แล้วกันตัวตรงนี้ฮะปั๊มตังค์เราเรื่อยๆแล้วกันนะต่อจากตรงนี้ก่อนฮะจึ๊บแน่นอนนะครับผมมีทุนออกการศึกษาผมลืมสร้างโรงเรียนเลยฮะขอบคุณที่เตือนเรามีอะไรบ้างนะที่มาใหม่โรงพยาบาลเหมือนเดิมเนาะตำรวจก็พูดถึงโรงพยาบาลนะครับผมขอดูนิดนึงแดงเปี๊ยดเลยนั้นเราต้องมีโรงพยาบาลสักที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่หรอกฮะคือถึงแม้ว่าไอสถานการณ์ที่มีคนป่วยมีคนเลยพวกเนี้ยมันจะมีน้อยก็จริงนะสำหรับเกมนี้แต่ว่าสร้างไว้ครับการสร้างไว้อะดีกว่าไม่มีเลยนะตัวนี้สถานรถไฟเนาะและผมก็ไม่เข้าใจว่ารางนี้มันเชื่อมต่อกับจุดตรงนี้ยังไงไม่สวยเลยอะเดี๋ยวหาอะไรไปปิดแป๊บนึงฮะแน่นอนนะพวกผมต้องหาอะไรไปปิดแน่เชฟต้องหากำแพงแป๊บนึงฮะก่อนจะเข้าเนื้อหลักขอผมจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยก่อนฮะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยสวยไว้ตกแต่งที่หลังไว้ตกแต่งที่หลังแล้วกันนะพุ่มไม้สวยๆมีไหมผมไม่ได้ลงมอสตันมานี่หว่าลงไม่ได้ลงมอสกำแพงพุ่มไม้มาฮะเพราะเป็นไรเดี๋ยวค่อยทำที่หลังแล้วกันตอนนี้เอากำแพงแบบนี้ไปก่อนกันถนนฮะไม่ใช่กันถนนกับรางมันชนกันอย่างมันก็ยังชนกันอยู่อะทำไมโอ้โหช่างแม่งฮะช่างแม่งไม่ดูไม่สวยไม่เป็นไรฮะช่างมันฮะช่างมันไม่สวยไม่เป็นไรช่างมันเรามาขยายเมืองกันก่อนซึ่งผมต้องสร้างแบบแปลงก่อนนะแล้วก็ขอบอกนะครับว่าผมไม่สามารถซูมออกได้มากกว่านี้ได้นะภาพอะเพราะว่าเดี๋ยวตัวอัดมันดับนะฮะซึ่งพูดถึงตัวอัดมันยังอยู่ไหมยังอยู่เสียวฮะเสียวขี้เกียจทำใหม่ไม่ใช่อะไรฮะจึ๊บลงจึ๊บก็เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยใหญ่มากนะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับทำเมืองอื่นบ้างนะสำหรับพื้นที่ที่อื่นบ้างนะพื้นที่อื่นบ้างอันนี้นะโอ้มีคนฉีดสเปรย์เหรอตำรวจมาครับตำรวจทำอะไรอยู่ครับเนี่ยมาแล้วฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนเลยเนาะเกมนี้ขอดูตัวอัดนะฮะเกมนี้มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างดีนะฮะเอ้ยถังขยะลืมขยะเลยแน่นอนครับชาวเมืองของพวกเราฮะต้องการที่ทิ้งขยะนะก็จัดไปฮะ 8,000 ป่ะน่าจะ 8,000 แหละตัวนี้ก็โรงอุตสาหกรรมยังไม่ต้องการอะไรมากฮะโรงอุตสาหกรรมไม่ต้องการอะไรมากตอนนี้ต้องดูความต้องการของประชาชนก่อนนะมันเอาไหนวะต้องการบ้านมากที่สุดนะฮะแล้วก็ลงมาก็อุตสาหกรรม
ซึ่งอันนี้ขยะเริ่มล้นแล้วเดี๋ยวกำลังสร้างหนูกำลังสร้างหนูใจเย็นใจเย็นทนหน่อยทนหน่อยทนดมกลิ่นเน่าๆของขยะไปก่อนนะสร้างแน่นอนไม่ต้องห่วงตรงนี้ออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวจะมาติดตรงนี้แทนแล้วติดตรงนี้ตรงนี้มีปั๊มน้ำมันเล็กๆน้อยนะฮะเออแล้วคนมันก็สรรหาเดินมาถึงนี่แล้วเออบางทีคนเมืองนี้ก็แปลกนะฮะเออยังไม่ได้ตั้งชื่อเมืองนี่หว่าซึ่งโอเคครับช่างมันก่อนแล้วกันเนาะซึ่งถ้าใครมีชื่อเมืองดีๆนะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาไอ้นี่กันได้นะหรือใครอยากให้ชื่อเมืองไปหรือใครอยากให้ชื่อเมืองเป็นชื่ออะไรฮะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเออซึ่งผมก็ไม่รู้จะคิดชื่อเมืองยังไงออกซึ่งผมก็คิดชื่อเมืองไม่ออกนะจะเอาชื่อเมืองอะไรดีนะเอาให้ท่านผู้ชมตั้งให้แล้วกันเนาะถ้าชื่อเมืองถ้าชื่อไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นชื่อเมืองนะก็ฝากนะครับท่านประชาชนเอ้ยท่านเออท่านประชาชนท่านคนดูเออโอเคสร้างต่อนอกเรื่องมามากพอแล้วโอ้โหเดี๋ยวดิชาวเมืองได้พอใจแล้วสร้างจนได้สร้างจ้าเสียเพชรกูก็ยอมเสียเพชรผมก็ยอมแล้วเนี่ยขยะล้นแล้วอ่ะเออแล้วก็พูดถึงไอ้นี่ฮะเรามีที่ฝังศพไหมมีต้องอยู่ตรงไหนวะเออมันอยู่ตรงไหนวะเห็นเขียวนะแต่อยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่มียังไม่มีเออเดี๋ยวเอาที่เดี๋ยวเอาสุสานแป๊บนึงสร้างสุสานก่อนสร้างไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมเขตการค้าเลยการเขตการค้าเลยผมอ่ะโอเคครับสร้างแหล่งอันนี้ก่อนสร้างแบบแปลงเมืองก่อนแผงเมืองไม่ใช่แปลงเมืองเออผังเมืองไม่ใช่แปลงเมืองโอ้สับสนกับชีวิตตัวเองสับสนกับตัวเองมากฮะเอาละสร้างก็นิบก็ผังเมืองผมมันก็จะดูแปลกๆนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจด้วยนะผมไม่ใช่สายเน้นสร้างโอ้มีคนปล้นตำรวจมาให้เร็วเลยบอกเลยครับตำรวจเมืองผมเนี่ยไม่เหมือนตำรวจเมืองกาลาแลนนะฮะตำรวจจากเมืองกาลาแลนคือทำงานได้ช่วยมากฮะเดี๋ยวอย่าพึ่งพูดมากดีกว่าเรื่องนั้นอย่าว่าซวยนะจึ๊บสร้างเขตชุมชนเยอะในเนี่ยเอ้ยคนเดียวทำตรงเยอะแยะวะออกมาโรงพยาบาลสั่งยาช่วงนี้ของขาดไม่ใช่แล้วเล่นมุกเองตกมุกเองเล่นมุกเองขำเองไม่ใช่ตกมุกรู้สึกว่าผมไม่ได้อัดคลิปนานรู้สึกว่าผมจะเริ่มพิมพ์เพี้ยนบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะโอเคสร้างโอ้สร้างปุ๊บเมืองมาปั๊บเนี่ยตอนอยู่ใช่ไหมเสือต้องอัดบันดาบฮะไม่ใช่หรอกตอนนี้เรามีเงินเยอะใช่ไหมไฟฟ้าจะหมดอีกแล้วเหรอรอแป๊บนึงนะโอ้โหโรงไฟฟ้าจากม็อดนี่ก็รอไปล้านหนึ่งเลยอันนี้ก็ 50,000 แล้วกังหันลมเหมือนเดิมกังหันลมเหมือนเดิมนะมันจะรบกวนไหมเนี่ยเสียงเนี่ยน่าจะรบกวนแหละเดี๋ยวต้องย้ายไปตรงไหนดีวะนี่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเมืองเราเนี่ยจะไม่ขยายใหญ่กว้างกว่านี้ฮะเอาตรงนี้เป็นโซนกังหันลมแล้วกันเนาะซึ่งถนนจะเป็นถนนแบบคนเดินนะครับถนนคนเดินเข้าไปเนาะจึ๊บถนนแบบคนเดินเข้าไปนะฮะน้ำไม่พอแล้วใจเย็นน้ำนี้ใช้ได้ปะน้ำนี้ก็ไม่ไหวแล้วโอเคครับใช้ม็อดดีกว่าโอ้โหขนาดม็อดยังแพงอ่ะคุณใช้แบบออริจินอลดีกว่าเนาะใช้แบบที่ตัวเกมมันให้มาดีกว่าเพราะรู้สึกว่าตัวม็อดนี่บางทีมันแพงอ่ะมันแพงมากเลย
ต่อมาคือโซนการค้าซึ่งเขาต้องการอะไรวะตรงนี้โอ้ต้องการโซนการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมเนาะแต่โซนการค้าส่งเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ดีอะแต่ไม่ต้องการอะไรมากมายใช่นั่นแหละตรงนี้มันโซนการค้าอยู่แล้วฮะโซนการค้ากับโซนไอ้ที่พักอาศัยมันจะอยู่ใกล้กันโอ้โหเงินหมดเงินหมดแล้วไม่เป็นไรฮะแล้วน้องน้องเขาแนะนำมาฮะให้เรากู้ได้เออมาให้เรากู้ได้ฮะเราก็กู้ให้เต็มที่เลยอ่ะเรากู้อย่างเต็มที่ฮะเขาบอกให้กู้ได้เออเราก็กู้อย่างเต็มที่อ่ะต้องขอบคุณน้องคนนั้นมากๆฮะที่บอกผมบอกนะครับผมกู้ไม่ยั้งอ่ะเพื่อให้เมืองเพื่อให้เมืองเราเติบโตนะฮะโอเคต่อมาคือการสร้างท่อน้ำประปาเก็บอะไรแดนนี่ผมต้องเก็บให้หมดไฟฟ้าไม่พอแล้วเออการหาลมนี่สร้างเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยเชื่อมต่อละเอาไฟไปใช้ไปต้นหันลมตรงนี้ผมต้องย้ายล่ะจะหอสร้างต้นหันลมเพิ่มอีกสักตัว2ตัวผมต้องสร้างต้นหันลมเพิ่มอ่ะเอาจริงเอาโรงงานสร้างให้ดีกว่าเอาโรงงานด้วยกันผมต้องการโรงงานไฟฟ้าที่มันสูงๆอ่ะแรงๆสูงๆจำนวนที่ใช้ไปเยอะอ่ะบอกเลยอ่ะผมสร้างอะไรเยอะลมฟังศกยังไม่มีใครตายเนาะยังไม่มีใครไปอีเซไคเนาะอีเซไคดิเออต้องเรียกว่าอีเซไคทีนี้ตอนนี้ชาวเมืองต้องการอะไรครับตอนนี้ต้องการโซนการค้าโซนอุตสาหกรรมนิดหน่อยแล้วก็โซนบ้านนิดหน่อยซึ่งโซนบ้านเราก็ขยับขยายมาทางนี้นะฮะขยับขยายมาทางนี้เลยนะเดี๋ยวโซนตรงเดี๋ยวโซนตรงเนี้ยจะให้เป็นโซนกังหันลมนะครับมันน่าจะดูสวยอะผมว่าน่าจะออกมาดูสวยแหละสำหรับผมนะสำหรับท่านผู้ชมท่านอื่นผมไม่รู้ถ้าผมบอกว่าสวยงั้นก็สวยครับจบนะชิปตรงกลางจะมีตรงกลางจะมีแม่น้ำซึ่งผมไม่ชอบเลยอะถมทรายเข้าไปเอาล่ะครับเสียเงินบาลไทยอีกแล้วไม่เป็นไรกู้อีกกู้เรื่อยๆครับกู้โอ้โหเงินไม่เป็นไรเราไอ้นี่หน่อยได้ซึ่งตอนนี้นะเราต้องการบ้านเมืองอย่างเราต้องการบ้านเมืองเยอะๆเลยล่ะส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการเงินเราต้องการเงินเพิ่มด้วยแหละยอมรับแต่ตรงๆฮะนี่แหละคือผู้นำที่ดีผมยอมรับครับผมต้องการเงินทำใจให้ท่านผู้ชมช่วงนี้ผมรู้สึกเหงาๆนะก็เลยบ้าๆนิดหน่อยบวกกับไม่ได้ทำคลิปนานด้วยฮะก็ไม่นานมากนะแค่2 3อาทิตย์เองต้องคอยชิดตัวตลอดนะครับก็ขยับขยายเมืองนะฮะก็เมืองค่อนข้างขยายช้าช่วงต้นเกมแต่เราเร่งความเร็วได้ซึ่งเราต้องดูก่อนว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนต้องการบ้านอยู่แล้วเอาบ้านเข้าไปบ้านบ้านกับบ้านบ้านกับบ้านเอาไปสร้างแค่นี้ก่อนฮะเงินไม่มีแล้วสร้างแค่นี้ก่อนเงินไม่มีแล้วตอนนี้โอเคที่เหลือก็รออย่างเดียวเลยนะท่านชมครับผมขี้เกียจรอวะผมว่าผมไปสร้างอะไรเล่นดีกว่านะอะไรเนี่ยโอ้กังหันลมเหรอไม่เอาโอ้ผมว่าไปทำโบสถ์ดีกว่าสร้างโบสถ์ดีกว่าผมรู้สึกว่าเมืองเราต้องมีศาสนาบ้านเมืองเราต้องมีศาสนานะครับศาสนาไหนวะนี่ไงศาสนาเฮ้ยไฟไหม้อีกแล้วอยากจะสร้างอะไรปุ๊บไฟไหม้ตลอดเลยอะไปไว้แค่หลังเดียวที่ไปโอ้โหไม่แล้ว3หลัง
ทำงานช้าว่ะปรับเงินเดือนดีไหมเนี่ยปรับเงินเดือนให้ต่ำลงดีไหมเนี่ยไอ้พวกนี้โอเคสร้างโบสถ์เราต้องมีศาสนาเราจะเป็นคนนอกฤทธิ์ไม่ได้เราต้องมีศาสนาอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ค่าใช้จ่ายรายเดือน800อ่ะราคาทำอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้โอ้โหบวชตั้งไว้ในเขตชุมชนนะเชื่อผมมีศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์นะฮะจะตีกันมั้ยเนี่ยไอ้สองศาสนาเนี่ยไอ้สองศาสนาจะตีกันมั้ยเนี่ยก็บ้านเมืองค่อนข้างพัฒนาช้ามากฮะถ้าที่ผมเล่นมาเนี่ยต้องการบ้านเลเวล2ฮะซึ่งเรายังปลดล็อกไม่ได้ไงท่านผู้ชมเพิ่งกว่าจะปลดล็อกที่เวลเท่าไหร่วะเวล5เลยซึ่งเราเพิ่งเวล3นะฮะท่านผู้ชมแต่รู้เหมือนว่าอุตสาหกรรมเขาต้องการเยอะเช่นกันนะรู้สึกใช่ครับอุตสาหกรรมเขาต้องการเยอะอย่างว่าเนาะคนว่างงานเยอะนะงานก็ต้องเยอะตามไปด้วยอ่ะชาวเมืองเยอะอ่ะงานก็ต้องเยอะตามไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวชาวเมืองจะไม่มีงานทำนะครับผมเจ็บสร้างแบบแปลงสู่อุตสาหกรรมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมสร้างแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อมาคือน้ำน้ำคือแหล่งปัจจัยสำคัญนะครับสำหรับเมืองเราจึ๊บอุตสาหกรรมผมจะไว้อ่ะแล้วก็มีคนถามผมนะว่าเอ้ยเวลคือแบบนี้นะสร้างโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วมีบวชใหญ่แล้วก็มีคนถามผมนะครับว่าทำไมต้องสร้างโซนโรงงานห่างจากโซนเมืองนะมีคนถามผมซึ่งผมจะเอาให้ดูฮะแป๊บนึงนะที่ไหนวะนี่ครับเอาไม่ใช่นี่มันขยะเรื่องเสียงนี่ครับคุณเห็นสีแดงนี่ไหมครับใช่ครับมลพิษนะฮะมลพิษระดับมลพิษภาวะนะฮะเป็นมลพิษภาวะซึ่งมลพิษภาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้เมืองไม่ได้ฮะก็คือว่าง่ายคือโซนอุตสาหกรรมเนี่ยไม่สามารถอยู่ใกล้เมืองได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ประชาชนเราป่วยง่ายอ่ะซึ่งมันจะทำให้ประชาชนเราป่วยง่ายมากๆอ่ะป่วยง่ายมากๆเลยซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ดีอย่างยิ่งเลยฮะแค่ไม่ป่วยเนี่ยมันก็มีไฟไหม้ตลอดใช่ไหมแค่ไฟไหม้มันก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วอย่าให้คนป่วยบ่อยครับมันจะน่าปวดหัวมากเลยเชื่อผมอ่ะแล้วก็สำหรับคนที่เล่นเกมนี้เป็นนะเขาจะทำแบบผมนะก็คือสร้างโซนอุตสาหกรรมไว้ไกลๆนะฮะไว้ไกลเมืองไม่สร้างรวมเหมือนกับโซนการค้านะฮะไม่สร้างเหมือนกับโซนการค้ากับโซนหมู่บ้านนะไม่สร้างรวมกันก็โซนอุตสาหกรรมจะแยกออกไปทีนะฮะแต่โซนอุตสาหกรรมสามารถสร้างคู่กับโซนท่าเรือได้นะฮะสามารถสร้างคู่กับโซนท่าเรือได้โซนหมู่บ้านหรือโซนที่พักอาศัยนะก็สามารถสร้างรวมกับโซนการค้าได้ส่วนโซนเกษตรกรนะฮะสามารถสร้างได้คือว่ายังไงดีอะโซนเกษตรกรเนี่ยสามารถสร้างกับโซนอื่นได้นะอย่างเช่นโซนอุตสาหกรรมโซนหมู่บ้านโซนการค้าสามารถสร้างร่วมกันได้นะสำหรับโซนก็สำหรับโซนเกษตรกรนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโซนเกษตรกรเนี่ยนะฮะเนี่ยโซนก็ไปลิ้นพันเนี่ยทุ่งเกษตรกรนะฮะทุ่งลิ้นพันทุ่งเกษตรกรนะฮะก็เนี่ยตามนี้นะฮะตามชื่อเลยนะก็สามารถสร้างรวมกันได้นะฮะอุตสาหกรรมราคาถูกสำหรับการเริ่มต้นง่ายๆไม่มีมลพิษเสียงขนาดอย่างต่ำคือ4x4นะก็ถูกด้วยฮะถูกกว่าไอ้อุตสาหกรรมอีกนะแล้วก็ผมว่าคือเราสามารถตั้งโซนเกษตรกรการทะเลทรายได้นะเพราะว่าเกมนี้มันไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมรักความสมจริงนะผมก็โลเพไว้ฮะโลเพก็ไม่สร้างจนกว่าถึงโซนเขียวข้างบนนะแล้วอยู่ข้างล่างอะไรก็เราก็พูดมาเยอะแล้วก็ให้ข้อมูลมาเยอะพอสมควรแล้วก็
เรากลับเข้าเกมดีกว่าเนาะเราให้ข้อมูลมาเยอะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นก็ไปหาเล่นกันเอาเองครับเกมนี้สำหรับใครที่ถามเรื่องมากับผมนะผมก็จะบอกได้ว่ากูเห็นรูปดาวหลุดด้านบนไหมนั่นแหละกดเข้าไปตรงนั้นแล้วหามาที่ตัวเองชอบแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงฮะกดเนี่ยถ้าคุณอยากหลุดม็อดใช่ไหมเนี่ยกดไปตรงเนี้ยแค่นั้นแล้วก็หาม็อดที่คุณชอบแค่นั้นแหละผมเห็นหลายเม้นจังเลยฮะโหลดมาตรงไหนพี่โหลดมาตรงไหนพี่ซึ่งผมก็บอกไปหลายครั้งแล้วผมบอกไปหลายคลิปแล้วนะบอกไปหลายคลิปที่เล่นทีโอทาวนะว่าโหลดตรงนี้ตรงนี้แต่ก็นั่นแหละคนไม่รู้ก็ไม่ผิดผมก็ไม่ว่าเลยนะในเมื่อเขาไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรแต่รู้สึกว่ามันจะถามบ่อยเกินไปแล้วทั้งนั้นที่ผมก็บอกทุกคลิปนะคลิปของพวกแยกฝูงออกมันก็ซูสากรรมจะเติบโตเร็วนะซูสากรรมนี่เป็นแหล่งสำคัญมากเลยนะถึงมันจะหาเงินได้ไม่มากเท่าก็หรือหาเงินได้มากกว่าผมก็ไปดูฮะซูสากรรมเนี่ยตอนตรงนี้กันแล้วกันนะการเงินการคลังนะฮะโซนที่พักอาศัยได้ 2.78 นะฮะโซนที่พักอาศัยระดับ2ได้ 1.61 โซนที่พักอาศัยระดับ3ยังไม่ได้สักบาทเลยโซนธุรกิจ1,664ใช่ป่ะน่าจะ1,664 11,000แล้วนั่นก็ 1,000 ธุรกิจธุรกิจระดับ2ก็ 1.112 โซนโซนอุตสาหกรรมนี่ได้เยอะอยู่นะแต่ก็ได้ลองมาจากโซนที่พักอาศัยนะแต่เราก็ขยายไอโซนก็ไอนี่ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการคืบหน้าเลยต้องการบ้านอีกแล้วต้องการบ้านแล้วประชาชนมันมาเรื่อยๆฮะต้องการขยายต้องการขยายแล้วขยายไปเรื่อยขยายให้สุดขยายให้ไม่ให้หมดไปเลยขยายแบบให้ใหญ่โตให้เมืองเรามันใหญ่โตนะฮะแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าแมปนี้ไม่ได้มีแค่เมืองใหญ่เมืองเดียวนะต้องมีเมืองรองด้วยนะโอเคแต่ต้องประหยัดพื้นที่ในการสร้างหมู่บ้านชนบทนะซึ่งผมสปอยให้แล้วกันเนาะว่าซีรีส์นี้จะมีการสร้างหมู่บ้านชนบทอีกแล้วนะฮะก็เราดูกันได้เนาะแต่ไม่รู้พาร์ทไหนนะสปอยแค่นี้แหละแล้วก็ไม่บอกว่าตรงไหนของแผนที่นะไม่บอกด้วยรอดูเราเองนะบอกไปปุ๊บบอกพื้นที่สร้างปุ๊บบอกพื้นที่สร้างอ่ะบอกพาร์ทที่สร้างอ่ะก็จบ มันจะไม่สนุกนะตอนให้ท่านผู้ชมลุ้น ผมเชื่อว่านะมากกว่า 90% น่ะคนที่ดูช่องผมเป็นพวกที่ชอบเตรียมสร้างเมืองนะสังเกตได้จากมีจากคนมาขอผมเล่นแก่กินทีโอทาบ่อยๆซึ่งผมก็ฝืนโทรศัพท์ผมมาเล่นซึ่งโทรศัพท์ที่ผมใช้ก็เครื่องเดิมเลยซึ่งทีโอทาเนี่ยมันไม่ค่อยกินแรมมากเนาะแต่ว่าแมปมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมสมมติเราสร้างอะไรใหญ่ๆใช่ไหมมันจะเริ่มหน่วงแล้วเริ่มออกหน่วงแล้วมันก็เริ่มออกหน่วงฮะมันก็จะเริ่มเกาะอาการแหลกแล้วประมาณนั้นนะฮะโอเคฮะเราขยายเมืองอีกสักครั้งก่อนจะจบคลิปนะฮะก็อย่างที่ผมบอกฮะว่าผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปนานเนาะผมเคยบอกไปอัดคลิปเนาะผมจะไม่อัดนานมากพยายามไม่อัดเกิน50 นาทีหรือ40 นาทีนะเพราะว่ามันอัพโหลดช้าบวกกับว่ามีปัญหาฮะถ้าอัพยาวเนี่ยมันจะมีปัญหาก็นี่แล้วกันอัดแค่30 นาทีพอ40 นาทีอัดแค่30 นาทีพอฮะถึง30 นาทีพอเพราะว่านั่นแหละมันก็จริงๆอ่ะคือผมบอกที่ผมบอกว่าอัด30 นาทีคือไม่ได้30 นาทีจริงนะแต่ว่าผมตัดออกด้วยอ่ะจริงๆคลิปเนี้ยอาจจะอัดอยู่ไว้อัดประมาณสักชั่วโมงละประมาณชั่วโมงหรือพวกเนี้ยประมาณชั่วโมงหรือ40 นาทีแล้วแต่ว่าในคลิปเนี่ยอาจจะเป็น20 นาทีเนาะเพราะว่าผมตัดออกเพราะมันจะได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าคลิปยาวมากๆเนี่ยแล้วมีส่วนที่สำคัญเยอะเนี่ยมันจะทำให้คลิปยาวด้วยมันทำให้คลิปยาวด้วยนะก็เข้าใจกันด้วยนะคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะโอเคฮะเรากลับเข้าเรื่องดีกว่าเราสร้างโซนบ้านก่อนทำมีบ้านรอบนอกด้วยอ่ะเพราะเราไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาสร้างทับที่หลังครับไอเขตอะไรวะไอเขตท่องเที่ยวอ่ะไว้สร้างที่หลังแล้วกันเนาะ
โอ้โหเงินเพิ่มเร็วมากแต่จะไม่เร็วมากฮะเอาละโอ้โหโซนบ้านเลเวล2ต้องการมากๆเลยอะซึ่งโซนบ้านเลเวล2มันมีเงื่อนไขคือต้องมีโรงเรียนโรงเรียนแบบเบิ่มๆอะเรากู้เราไม่สามารถกู้ได้ฮะก็ประชาชนอยู่ที่73นะความสุขนะก็ขยายได้เท่านี้นะเออขยายเท่านี้จริงๆนะแล้วเราก็จะขยายอีกนะฮะขยายไปเรื่อยขยายไปไกลกว่านี้ให้ใหญ่กว่านี้ใหญ่ขึ้นอีกต้องใหญ่กว่านี้เออปวดหัวกับตัวเองโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนฮะแล้วพบกันใหม่สักคลิปต่อไปฮะบ๊ายบายครับเย้